อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ขอนำรายการธรรมารับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่8มิถุนายนปีพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะโรงนะคะก็แน่นอนว่าพบกันในทุกเช้าวันเสาร์นั้นจะเป็นช่วงที่ดิฉันจะถือโอกาสนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและรับฟังท่านได้มาชี้แจงหรือเล่าให้ฟังเป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อย่างนี้นะคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อจากในเสาร์ที่แล้วค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญพรเชิญพรสาธุเจ้าค่ะทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวทำความเข้าใจคลุกคลีเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในคำสอนที่มาในพระไตรปิฎกเพื่อที่จะขุดคุ้ยค้นหาสิ่งที่จะให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้สาวกในรุ่นนั้นๆก็ทรงจำมาบอกต่อกันมาสืบทอดกันมาจดบันทึกลงเอาไว้ในหลักฐานที่เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกแล้วเราก็นำมาทำการศึกษาทำมาทำความเข้าใจเราก็จะเข้าถึงคำสอนที่สืบทอดมาเป็นรุ่นเหล่านี้ได้โดยก็สัปดาห์ละครั้งเนาะคุณเตือนใจที่ทั้งท่านผู้ฟังด้วยพระอาจารย์ด้วยคุณเตือนใจด้วยเป็นการบังคับตนเองให้อย่างน้อยเราได้มาทำความคุ้นชินในเรื่องคำสอนศึกษาทำความเข้าใจกันไปโดยพระอาจารย์ก็จะไปอ่านมาก่อนทั้งฉบับที่แปลโดยมหามงกุฏบ้างมหาจุฬาบ้างครูบาอาจารย์ต่างๆบ้างตรงไหนมันยากก็อาจจะอธิบายคนละแบบกับที่อยู่ในพระไตรปิฎกมาแยกแยะยกตัวอย่างบ้างเทียบเคียงพระสูตรอื่นๆในคัมภีร์คนละเล่มบ้างเพื่อที่ให้ผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะแล้วก็ในกระบวนการนี้ถ้าผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะตรงไหนที่คิดว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่เข้าใจเนี่ยไปลองอ่านต้นฉบับมาซิเป็นยังไงทำไมพระมหาไพบูลย์อ่านอธิบายอย่างนี้อันนี้ก็ร่วมอภิปรายแสดงความเห็นสอบถามคำถามกันได้โดยก็ไปที่เว็บไซต์ของทางมูลนิธิที่ปัญญา .org panya.org ซึ่งที่นั่นนอกจากจะสอบถามคำถามส่งข้อความอะไรกันได้แล้วยังสามารถที่จะอ่านพระสูตรที่ว่านี้ประกอบกันไปด้วยจะมีลิงก์ของเนื้อหาพระสูตรในช่วงต่างๆที่ได้นำมาพูดคุยกันเอาไว้มีบทย่ออธิบายสรุปให้ทราบสั้นๆแล้วก็ยังมีคลิปสั้นๆที่จะเป็นตัวยกเสียงภาพหรือคำอธิบายอะไรที่จะเกี่ยวข้องกันในเอพิโซดต่างๆด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะก็เรียกว่าถ้าหากท่านผู้ฟังติดตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาบรรยายธรรมนะเจ้าคะหรือว่ามาสักการะในแต่ละวันทั้ง7วันเนี้ยก็สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะเจ้าคะเพราะว่าพระอาจารย์จะลิงก์เชื่อมในโซเชียลมีเดียให้ว่าพระสูตรอยู่ที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็จะทำให้เราเหมือนกับเป็นการฝึกนิสัยนะเจ้าคะว่าจะค้นความมากยิ่งขึ้นอยากจะศึกษาพระธรรมคำสอนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นนะเจ้าค่ะไม่ใช่จากแต่ว่าเหมือนกับว่าแค่ในทะเบียนบ้านว่าเรานับถือศาสนาพุทธแล้วเราก็ไม่รู้จักอะไรเลยนอกจากว่าไปทำบุญบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะซึ่งท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราทุกเช้าได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนรับฟังท่านจัดรายการติดต่อกันมาถึง14ปีณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เนี่ยโยมเชื่อว่าทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีความเรียกว่าเจริญในปัญญาทางพุทธศาสนาอยู่มากทีเดียวโยมคิดว่าเจ้าค่ะเชื่อมั่นอย่างนั้นเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มาถึง
พระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายหมวดที่มีธรรมะ7ข้อเรียกว่าสัตตกะนิบาตในข้อที่48เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยสัญญาว่าด้วยสัญญา คือสัญญาสูตรก็จะมีสูตรที่1กับสูตรที่2พระอาจารย์ก็จะว่าไปพร้อมกันเลยในข้อที่48แล้วก็49สไตล์นี้เราเคยเห็นกันมาแล้วแล้ว48เนี่ยจะพูดแค่สั้นๆว่าหัวข้อมีอะไร1 2 3 4 5 6 7 49เนี่ยก็จะอธิบายลึกลงไปในรายละเอียดว่าไอ้ที่7อย่าง1คืออะไร2เป็นยังไงแง่มุมต่างๆอย่างนี้อย่างนี้นี่จะมีรายละเอียดของเขาของเขาอยู่เจ้าค่ะโดยหัวข้อที่ท่านยกขึ้นมาคำนี้เลยบอกว่าสัญญาที่ถ้าจะเริญให้มากทำให้มากจะมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่หวังได้นะคำนี้ได้ท่านผู้ฟังอ่านพระไตรปิฎกอยู่เรื่อยหรือว่าฟังรายการธรรมรับอรุณอยู่เป็นประจำจะค่อนข้างคุ้นชินกับสำนวนนี้ท่านใช้คำว่ามหานิสังสาอมโตคาธาอมตะปริโยสานาคือมีผลมากมีอานิสงส์มากเป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีอนมตะเป็นที่หวังได้คำนี้ถ้าเจริญให้มากทำให้มากแล้วภาวิตาพหุลีกตาใช้คำนี้ภาวิตาคือพัฒนาเจริญพหุลีกตามากมากนี่ทำให้มากเจริญให้มากจะมีผลมากใช้คำว่ามหัพพลาหวนติมีอานิสงส์มากมหานิสังสาไปสู่อมตะอมโตคาถามีอมตะเป็นที่อย่างลงเป็นที่หวังได้คืออมตะปริโยสานาหัวข้อตรงนี้คุณเดินใจจริงๆแล้วใช้กันกับธรรมะหลายอย่างเลยทีเดียวถ้าจะว่ากันไปธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่คืนที่ท่านตรัสรู้จนถึงคืนที่ท่านปรินิพพานพูดแต่เรื่องที่จะเป็นอย่างเนี้ยถ้าเจริญให้มากมีทำให้มากแล้วจะมีผลใหญ่มีอมตะเป็นที่หวังได้ทั้งหมดเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวทั้งหมดเลยโดยก็จะแยกเป็นหมวดหมู่นั่นนี่โน้นในที่นี้ท่านก็จัดมาให้5บ้าง7บ้าง10บ้าง11บ้าง12บ้างก็มีแต่ในที่นี้เป็นนัยยะหนึ่งที่จะพูดถึงธรรมะ7ประการซึ่ง7ประการนี้บางทีมันก็ไปซ้ำกับ10ประการโน้น5ประการนี้จะซ้ำๆกันแต่ที่น่าสนใจในข้อ48 49นี้ก็คือว่ารายละเอียดลีลาในการอธิบายของไส้ในเขาเนี่ยไม่เหมือนกับที่อื่นๆน่าสนใจตรงนี้เจ้าค่ะเราเอาไส้ในก่อนที่ว่า7ข้อจริงๆก็เป็นหัวข้อย่อยที่2เนาะแต่หัวข้อย่อยหลักเลยก็คือทำให้มากเจริญให้มากแล้วจะมีผลใหญ่ในสงใหญ่นี่คือหัวข้อใหญ่รายการอันที่2ต่อมาย่อยอันที่2ลำดับที่2ก็แยกเป็น7อย่างอะไรบ้างแล้วย่อยอันดับที่3คือว่าในแต่ละอย่างเนี่ยเขาแยกเป็นรายละเอียดอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 4อย่างด้วยกันแล้วเอา7อย่างนี้ก่อนว่า7ประการคืออะไรข้อแรกคืออสุภสัญญาอสุภสัญญาข้อที่2คือมรณะสัญญาอสุภนี่หมายถึงความที่เห็นเป็นของไม่สวยงามนะอสุภะเจ้าค่ะมรณะก็คือตายในความหมายรู้ในการที่จะให้ถึงความตายความตายอยู่ไม่ไกลแล้วก็อันที่3คืออาหาเรปฏิกูลสัญญาหมายถึงการพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลในอาหารต่อมาข้อที่4เป็นใช้คำว่าความกำหนดหมายในความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงภาษาบาลีใช้คำว่าสัพพะโลเกในโลกทั้งปวงอนาภิรตสัญญาคือไม่น่าเพลิดเพลินนั่นคือประการที่4ประการที่5คือไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายคืออนิจจสัญญาประการที่6คือเห็นความทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นใช้คำว่าอนิจเจทุกขสัญญาและประการที่7คือเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นคือทุกขเขอนัตตสัญญา
นะ5 6 7เนี่ยมันจะต่อกันตรงที่ว่าไม่เที่ยงใช่ไหมนั่นคือข้อที่5คุณต้องเห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นนั่นคือข้อที่6แล้วคุณก็เห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นนั่นคือข้อที่7ความไม่มีตัวตนนะเจ้าค่ะใช่ๆไม่มีตัวตน1 2 3 4 5 6 7ประการ7ประการนี้ถ้าทำให้มากเจริญได้มากจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อย่างที่ว่าไปนี่คือหัวข้อในข้อที่48ทีนี้พอมาในข้อที่49ท่านก็เปิดเหมือนเดิมเลยแล้วเปิดเหมือนเดิมคราวนี้ให้รายละเอียดมาด้วยว่าในแต่ละอย่าง7อย่าง7อย่างเนี่ยหมายถึงอะไรอะไรนะหมายถึงอะไรอะไรโดยอธิบายถึงว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดไว้ว่ามีอานิสงส์มากคือแล้วก็ที่ว่ามีอานิสงส์มากเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องทำทั้ง7อย่างนะคืออันใดอันหนึ่งก็ได้เลยนะอืมเจ้าค่ะหัวข้อที่ท่านพูดเนี่ยคือแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยใน7อย่างนี้จะเป็นไปเพื่ออมตะหมดเลยทุกอย่างแต่ละอย่างเลยแต่ละอย่างเลยนะโดยจะอธิบายแบ่งเป็น4ลักษณะในแต่ละ7ประการนั้นในแต่ละ7ประการนั้นที่แบ่งเป็น4ลักษณะเนี่ยคือเพื่อที่จะหมายถึงว่ายกเหตุผลมาสนับสนุนคำกล่าวที่ท่านว่ามีอานิสงส์มากเนี่ยเพราะอะไรให้เจ้าค่ะเหตุผลไว้อีก4ข้อด้วยกันคือจะว่า4ข้อก็ได้จริงๆคือมันเหตุผลอันเดียวกันนั่นแหละแต่แบ่งเป็น4ส่วนก็แล้วกันอย่างนี้แล้วกันนะทำไมมรณสัญญาถึงจะให้เกิดผลมากทำไมอันนี้จากสัญญาใช้เกิดผลมากนี่อธิบายไว้เพราะอย่างนี้มีแบ่งเป็น4ส่วนโดยยกสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามกันซะก่อนคู่ตรงข้ามหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าสิ่งที่มันจะก็เรียกเหมือนยาถอนพิษด้วยกันถ้าคุณเจอพิษของสิ่งใดอยู่อสุภสัญญาจะถอนพิษของสิ่งนั้นได้มรณสัญญาจะถอนพิษของสิ่งนั้นได้ซึ่งในที่แต่ละอย่าง7ประการเนี่ยเป็นคนละอย่างกันแล้วเราไล่ไปตรงนี้ก่อนว่าไอ้ที่มันเป็นพิษกับตัวเราที่จะให้เราแบบไม่เจริญให้ตกต่ำไม่มีอานิสงส์มากจะเป็นไปไม่เพื่ออมตะละแต่จะเป็นไปเพื่อการเวียนเกิดเวียนตายต่อไปเรื่อยๆมันคืออะไร okay. นั่นก็คือมี7อย่างด้วยกันโดยพูดถึงเรื่องเมถุนธรรมในเมถุนธรรมนี่คือว่าด้วยธรรมะของคนคู่ซึ่งก็จะมีการอธิบายในข้อต่อไปแล้วก็50 51 52นี่จะอธิบายถึงเรื่องของเมถุนได้อย่างรายละเอียดเลยทีเดียวอ่ะก็แก้กันแต่ว่าเมถุนเนี่ยหนึ่งนะจะเป็นพิษกับจิตใจของเราให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ไปสู่อมตะอสุภะเนี่ยจะมาแก้กันกับเรื่องเมถุนทำแล้วสิ่งที่จะทำให้เราเมาซะก่อนคือเมถุนนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองคือการรักชีวิตความรักในชีวิตแล้วความรักในชีวิตจะทำให้เราเพลินไปในชีวิตจะทำให้เราแบบไม่ไปสู่นิพพานมันจะมีผลน้อยความรักในชีวิตอันถัดมาประการที่สามคือตัณหาในรสตัณหาในรสอาหารคนที่อยากจะกินนั้นนั่นแล้วก็อยากจะกินนั้นนี่อันนี้ก็ต้องจิ้มกับอันนี้กินอันนี้เนี่ยคุณจะเมาในอาหารได้มันจะไม่ได้พาไปสู่นิพพานแล้วนะความเมาในรสอาหารนะนี่คือประการที่3ประการที่4คือความวิจิตพิสดารแห่งโลกโอ้สิ่งนี้ก็งามสิ่งนี้ก็สวยโอ้นี่ไม่เคยมีนะนี่มันละเอียดละออจริงๆเนี่ยโอ้โหนี่ Amazing มากน่าดูน่าชมแบบนี้เจ้าค่ะอันนี้คือความวิจิตพิสดารแห่งโลกจะทำให้เราเมาได้ถัดมาความที่มีลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเสียงสรรเสริญเยินยอคนชมคนโอ้ให้การสรรเสริญยกย่องนั่นนี่โอ้เมาได้นะนี่จะทำให้เป๋ออกนอกทางได้อันนี้อันถัดมาอันที่5อันที่6คือความขี้เกียจความขี้เกียจความเฉยชาความเกียจคร้านความแบบไม่อยากทำความเพียรอยากอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรอันนี้เป็นความประมาทและประการสุดท้ายคือการเห็นว่านี่ทิฏฐิของตัวเราตัณหาของเรามานะในร่างกายคือยึดถือตัวตนว่านี่เป็นตัวเราของเรา
อันนี้ก็ทำให้เราประมาทได้ออกนอกทางได้ไม่ไปตามทางมรรคแปดได้ทั้งเจ็ดประการนี้นี่คือจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าไล่มาเนี่ยตัวนี้พระอาจารย์แบบอธิบายอีกแนวหนึ่งนะคือท่านจะไล่เรียงเรื่องอสุภะทั้งกระบี่ก่อนเลยแล้วก็มาต่อด้วยมรณะแต่พระอาจารย์เนี่ยเอาส่วนที่เป็นคู่ตรงข้ามของทั้งเจ็ดรายการนี้มาก่อนหมายถึงเราจะแก้เรื่องเมถุนธรรมที่เราจะเพลิดเพลินลุ่มหลงไปในทางนั้นได้ด้วยอสุภสัญญามันจะแก้กันคือการเห็นความไม่งามในกายเราจะแก้เรื่องความหลงไหลในชีวิตความรักในชีวิตฉันไม่อยากตายเลยเอาแก้ด้วยการเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาคือมรณะสัญญานี่แก้กันในประการที่สองส่วนประการที่สามที่ว่าด้วยความอยากในรสอาหารอยากกินอันนี้แล้วก็อยากกินอันนั้นมีตัณหาในรสนี่แก้ด้วยการเห็นความเป็นปฏิกูลในอาหารอาหารเรปฏิกูลสัญญานี่คือประการที่สามส่วนประการที่สี่ที่พูดไปเมื่อสักครู่อ่ะการเห็นความวิจิตรพิสดารแห่งโลกอะไรมันน่าดูน่าชมอันนี้ Amazing มากๆอยากไปดูไปชมไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้อันนี้จะทำให้เราเพลินได้แก้ได้ด้วยการที่ไม่เพลิดเพลินในโลกทั้งปวงสัพพะโลเกอนาปิรตะสัญญานี่คือประการที่4ส่วนเรื่องลาภสักการะความสรรเสริญเยินยอนี้แก้ด้วยอนิจจสัญญาถ้ามีคนมายกย่องเรามากชมอย่างนั้นอย่างนี้เห็นความไม่เที่ยงเลยมันจะแก้กันมันจะทำให้เราไม่เพลินไปในทางนั้นแล้วส่วนเรื่องความเฉื่อยชาเกียจคร้านท้อถอยประมาทไม่ประกอบความเพียรไม่รู้จักพิจารณาอันนี้ก็เป็นที่ตั้งความประมาทได้เหมือนกันความขี้เกียจก็แก้ด้วยการเห็นเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายอันนี้เจทุกขเขสัญญานั่นคือประการที่6ส่วนทิฏฐิที่ว่านี่ตัวเราของเรามานะในร่างกายทั้งภายในภายนอกจะทำให้เราลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาได้ก็แก้ด้วยทุกเขอนัตตสัญญาเห็นเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นเจ้าค่ะนี่คือเหมือนกับว่าเรามีพิษอยู่ในร่างกายคือ7อย่างนี้ตั้งแต่เมถุนธรรมเป็นต้นมาแต่พิษนี้จะทำให้เรามึนงงจิตใจเราจะด้านชามีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นได้วิธีจะถอนพิษนั้นได้ก็คืออสุภสัญญามรณสัญญาที่ว่าไปทั้ง7รายการนี้แต่ที่ท่านยก7อย่างนี้มาเพื่อที่จะแก้ปัญหา7อย่างที่ว่าไปนั้นโอเคนะคนละอย่างกันนะ7อย่างเริ่มต้นด้วยอสุภะอันนี้เป็นทางแก้ของปัญหา7อย่างที่เริ่มต้นด้วยเมถุนธรรมโอเคนะอันนี้คือเหตุผลข้อที่1คือจริงๆนี่เป็นเหตุผลอันเดียวเลยล่ะที่ว่าพูดเรื่องว่าทำไมการเจริญอสุภะเป็นต้นถึงจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์มากไปสู่อมตะเพราะว่าเมถุนธรรมเป็นต้นมันจะทำให้จิตใจเรามันไปไม่ถูกทางลุ่มหลงไปมีราคะโทสะโมหะมากขึ้นไม่ไปทางสู่อมตะธรรมะคืออสุภะเป็นต้นจึงถอนมาจึงดึงให้จิตของเราเนี่ยมาทางใหม่มีผลมากทีนี้วิธีต่อมาก็มาดูได้ว่าไอ้เรื่องที่จะมาวัดว่าเอ๊ะแล้วคุณแก้ปัญหานี้หรือยังแก้ปัญหาที่ว่าจิตใจมีเมถุนธรรมมากแล้วก็จึงเพลิดเพลินไปมีตัณหาในรสหลงในลาภสักการะเสียงสรรเสริญเนี่ยเราตรวจสอบดูได้ตรวจสอบดูได้ว่าจิตคุณเป็นอย่างไรถ้าจิตยังไม่หวนกลับยังมีลักษณะที่ว่ายังน้อมไปในทางนั้นอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเนี่ยฉันก็ฟังธรรมะมามากนะพระอาจารย์บางทีก็พูดเรื่องมรณสัญญาอยู่หลายครั้งล่ะโดยช่วงยิ่งในช่วงของจิตวิเวกเนาะพาพิจารณาความตายพิจารณาความตายเนี่ยพิจารณาความตายนี่ก็ไม่ใช่ว่าคิดว่าฉันจะตายจะตายจะตายนั่นเป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่มรณสัญญาเนี่ยให้พิจารณาว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ทำความดีตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทเราก็จะสบายใจได้แล้วเราจะสบายใจในความตายที่จะมาถึงนั้นได้เฮ้ฉันก็พยายามเจริญมรณสัญญาแล้วนะแต่ว่าทำไมฉันยังจิตใจมันยังแล่นไปในมันยังไม่ได้มันยังไม่งอกลับก็คือก็ตั้งใจคำว่า
ยังเล่นไปตามการรักชีวิตอยู่ยังเล่นไปตามเมถุนธรรมอยู่ยังเล่นไปตามรสอาหารอยู่ยังเล่นไปตามความวิจิตรพิสดารแห่งโลกอยู่บางทีก็เพลินไปในความแบบหรูหราฟู่ฟ้าอันนี้คือพูดถึงจิตใจนะแต่คือไม่ได้หมายถึงทางกายหรอกคือทางกายบางทีคนมีเงินมากก็อาจจะใช้ชีวิตหรูๆได้แต่ว่าทางใจเนี่ยจิตใจคุณน้อมไปไหมหมายความว่าถ้าคุณขาดหรือไม่มีสิ่งนั้นแล้วคุณจะแบบอารมณ์เสียไหมถ้าอารมณ์เสียแสดงว่าจิตใจยังคล้อยตามไปอยู่แต่ถ้ามันหายไปแล้วอย่างเช่นเมถุนธรรมนั้นเราไม่ได้แล้วชื่อเสียงที่เขายกย่องลาภสักการะที่เราได้เราไม่ได้แล้วถอดหัวโขนออกแล้วหรืออาหารที่เรากินมาอร่อยอร่อยเลยมันมีเส้นผมอยู่มีแมงสาบอยู่ในนั้นอ้าวแล้วคุณจิตใจคุณจิตจ้าถ้าไม่จิตจ้าเนี่ยคือหวนกลับเป็นว่าจิตใจเนี่ยมันดีดกลับจากไอ้ความที่จะไปในรสอาหารนั้นดีดกลับจากความที่จะหลงไปตามลาภสักการะความขี้เกียจขี้คร้านเห็นว่าตัวเราของเราเอา5ประการแรกก่อนแล้วกันนะเพราะ5ประการแรกนี่ท่านจะใช้บทเพียรชนะที่เหมือนกันอยู่ในตรงที่ว่าการตรวจสอบตัวเราเองนั่นแหละมาตั้งแต่เมถุนธรรมการรักชีวิตตัณหาในรสความวิจิตรพิสดารแห่งโลกลาภสักการะและความสรรเสริญ5อย่าง5ประการแรกนี้ถ้าเราจะเริญอสุภสัญญามรณะสัญญาอาหารเรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอนาภิรตสัญญาและอนิจจสัญญามากเพียงพอมากเพียงพอนะจิตเราเนี่ยจะไม่ไปตามไอ้5อย่างที่ทำให้เราเมานั้นแต่มันจะหวนกลับคือตีกลับท่านให้อุปมาว่าเหมือนกับขนไก่หรือว่าเส้นเอ็นที่เวลาถูกไฟเผาเนี่ยมันจะม้วนออกคุณเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามันไม่ได้ม้วนเข้าอันไอ้เทคนิคนี้เขาเอาไปทดสอบด้วยว่าผ้าไหมนี่เป็นผ้าไหมจริงหรือผ้าไหมเกนะว่าเวลาโดนไฟเผาปุ๊บมันยังม้วนออกมันจะไม่งอคือมันจะคลี่ออกไม่ได้มันจะงอเข้าหากันมันจะดีดออกนะหนีออกจากไฟม้วนเข้ามาลักษณะจิตที่หนีออกจากลาภสักการะเสียงสรรเสริญความวิจิตรแห่งโลกตัณหาในรสนี่จิตที่เป็นแบบนี้บ่งบอกถึงความที่เฮ้ยคุณเจริญอสุภสัญญาพอแล้วนะได้ผลแล้วนะคุณเจริญมรณสัญญาและไอ้ความที่ว่าจะรักชีวิตเนี่ยจะไม่กลัวหรอกความตายฉันสบายใจได้อ่ะก็แสดงว่าคุณเจริญมรณสัญญาพอเพียงแล้วนะแต่นะบอกว่ายังกลัวตายอยู่ฉันยังรักชีวิตอยู่เนี่ยแสดงว่ายังเจริญไม่พอมันเป็นตัวเหมือนว่าเป็นเครื่องบ่งบอกได้นะเป็นตัวตรวจสอบได้เนื่องว่าจิตใจเรามียาแก้พิษยาถอนพิษที่สามารถมากเพียงพอกับจะให้ออกผลแก้กันกับพิษนั้นที่อยู่ในจิตใจเราหรือไม่เพราะว่าจิตใจทุกคนตอนนี้มีพิษของอวิชชาแทรกซึมอยู่ทุกคนเลยความไม่รู้ในความจริงของโลกนะเจ้าค่ะถูกต้องไอ้ความไม่รู้นั้นมันก็จะออกตัวมาเป็นลุ่มหลงในเมถุนธรรมออกตัวออกมาเป็นการรักชีวิตความไม่รู้เกิดอวิชชานั้นก็ออกมาเป็นตัณหาในรสออกมาเป็นรูปแบบของการหลงไปในลาภสักการะเสียงสรรเสริญออกมาเป็นรูปแบบของความขี้เกียจขี้คร้านออกมาได้หลายรูปแบบในที่นี้ท่านยกไว้7แบบด้วยกันอวิชชานะพิษที่อยู่ในร่างกายเราอยู่ในจิตใจเราออกผลออกมาอย่างนี้ก็เหมือนเชื้อโควิดอย่างเงี้ยนะหรือว่าเชื้อแบคทีเรียบางประเภทอื่นๆบางคนก็จะมีอาการปวดท้องบางคนก็จะมีอาการปวดหัวบางคนก็จะมีอาการไอเพิ่มด้วยเจ็บคอด้วยแต่ละคนอาจจะมีอาการออกมาไม่เหมือนกันแต่ว่าก็จะกลุ่มนี้ตั้งใจอย่างนี้กลุ่มนี้เจ้าค่ะนี่คือโรคทางกายแต่เปรียบเทียบกันมาในโรคทางใจคืออวิชชาเป็นเชื้อเป็นพิษออกผลมาเป็นทำให้ลุ่มหลงในเมถุนในชีวิตในรสอาหารเป็นต้นจะแก้ถอนพิษนั้นต้องใช้ยาอสุภสัญญามรณสัญญาอย่างที่ว่าไปทั้ง5ประการแรกเอานี้ก่อน5ประการแรกจะทำจิตของเราเนี่ยให้หวนกลับถอยกลับดีดกลับเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่พอถูกเผาแล้วปุ๊บมันจะม้วนกลับออกบ่งบอกถึงความที่
มีอุเบกขาตั้งอยู่ได้บ่งบอกถึงความที่เราเจริญอสุภสัญญาเป็นต้นนั้นพอเพียงแล้วอุเบกขาตั้งอยู่ได้ตรงนี้นะอุเบกขาตั้งอยู่ได้จิตเนี่ยไม่ยื่นเข้าไปรับความรักชีวิตนั้นไม่ยื่นเข้าไปหาความวิจิตรพิสดารนั้นไม่ยื่นเข้าไปหาลาภสักการะนั้นไม่ยื่นเข้าไปหาเมถุนธรรมนั้นแต่ถอยออกแล้วตั้งอยู่ในอุเบกขาได้ตั้งอยู่ในอุเบกขาได้จิตตั้งอยู่ในอุเบกขานะนี่เป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวบ่งบอกมันเป็นตัววัดเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าเราทําจิตได้จริงๆไหมเข้าใจตามนั้นได้จริงๆไหมถูกต้องเจ้าค่ะทีนี้บางคนก็จะคิดว่าเอ๊ะฉันนี่ก็ทําไม่ได้ฉันยังทําไม่ได้ฉันยังลุ่มหลงอยู่ก็ไม่มีปัญหาคุณก็ทําให้มันมากขึ้นไงไอ้ที่บ่งบอกมาอย่างนี้คือเพราะว่าเรายังทํามากไม่พอไม่พอเพียงไม่พอตั้งใจคําว่าเจริญให้มากทําให้มากหมายถึงภาวิตาพระหุลีกตาทำให้มากเจริญให้มากทำให้มากเจริญให้มากนี่ต้องมากพอเพียงโดยเช่นเราพูดถึงปริมาณน้ำน้ำบริสุทธิ์เลยนะแต่ว่าหนึ่งหยดโอ้ยน้ำบริสุทธิ์หนึ่งหยดกินมันก็ไม่หายกระหายไม่หายหิวอ่ะมันก็ต้องสักแก้วหนึ่งหรือลิตรหนึ่งนะมันถึงจะพอเพียงบริสุทธิ์อยู่แต่มันยังไม่พอคือยังไม่มากพอแล้วก็ถ้าทำการเกษตรนะโอ้ต้องเยอะไปกว่านั้นนะต้องเป็นแบบสระใหญ่ใบหนึ่งหรือทั้งเขื่อนเลยอย่างเงี้ยถึงจะพอเพียงก็ต้องให้มันมากพอกับในการที่จะให้จิตเราถอยออกจากความเมานั้นแล้วตั้งอยู่ในอุเบกขาให้ได้ตั้งอยู่ในอุเบกขาเห็นความเป็นปฏิกูลของสิ่งนั้นได้แสดงว่าคุณภาวนาถึงที่แล้วภาวนาคือภาวิตาคุณทำให้มากเพียงพอแล้วมากเพียงพอนั้นคือพระหุลีกตาถ้าจิตเป็นแบบนี้จะทำให้จิตของเรานั้นมีอานิสงส์มากมีผลมากมหาพลาโหนติเป็นให้เกิดอมตะธรรมอมตะปริโยสานาไปสู่อมตะอมโตคถาอันนี้จิตเราจะไปทางนั้นเจ้าค่ะที่ยกเอา5ประการมาพูดตรงนี้ก่อนเพราะว่าท่านใช้อุปมาอันเดียวกันใช้วิธีที่จะตรวจสอบสิ่งเดียวกันแบบเดียวกันแสดงว่าพอบอกได้ว่าการภาวนาของเรานั้นมันถึงที่แล้วดีแล้วเจ้าค่ะต่อมาในข้อที่6ที่พูดถึงความเฉื่อยชาความเกียจคร้านความท้อถอยความประมาทไม่ประกอบความเพียรไม่รู้จักพิจารณาสังกาตายเอื่อยเฉยเฉยแฉะอันนี้ทำให้เราเมามึนพิษคืออวิชชาบางทีออกอาการมาเป็นอย่างนี้จะแก้ได้ด้วยการที่เห็นความไม่เที่ยงคือเห็นความที่ไม่เที่ยงนั้นนะว่าเป็นทุกข์คืออนิจเจทุกขเขสัญญาเห็นความเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะสิ่งที่ไม่เที่ยงเจ้าค่ะเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นทุกข์สิ่งไม่เที่ยงทำไมจึงเป็นทุกข์เอาเพราะว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ได้ยากความที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากนั่นแหละมันเป็นทุกข์อย่าเข้าใจว่ามันเป็นสุขนะอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงน่ะเป็นสุขแต่ให้เข้าใจว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงน่ะเป็นทุกข์อย่าไปเข้าใจตามหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นคนเรามันมักจะเผลอตรงนี้คุณเดินใจคือมักจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงรู้อยู่อันนี้ไม่เที่ยงรู้อยู่อันนี้ไม่เที่ยงอาหารก็ไม่เที่ยงชีวิตก็ไม่เที่ยงสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงแต่ว่าฉันก็ยังหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยนะอันนี้แสดงว่าคุณไม่ได้เห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นคือเพราะว่าถ้าเราเห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนะคุณใจเราจะไม่หาสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เจ้าค่ะคือหมายถึงว่ามันจะหาไม่เจอไอ้ที่เจอเนี่ยคือเป็นของปลอมแล้วเราก็หลงไปในของปลอมสมมติเราก็หาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงอาหารอร่อยอะคุณก็ไปหาความสุขในสิ่งนั้นใช่ไหมล่ะอาหารอร่อยก็อร่อยอยู่นะคุณหาความสุขในสิ่งนั้นการหานั้นน่ะก็เรารู้อยู่อาหารมันไม่เที่ยงแต่ก็หาความสุขก็แสดงว่าคุณไม่เห็นความเป็นทุกข์ของสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นเองรู้อยู่แต่แบบไม่รู้
รู้อยู่แต่ว่ายังไม่อุเบกขาได้เจ้าค่ะรู้แต่สักแต่ว่าพูดว่ารู้หรือว่าเออโอเครู้ละแต่ว่าทำไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะรู้ตามยังตัดไม่ได้เฉยเฉยตามตำราแต่ว่ายังไม่เข้าสู่จิตยังไม่ได้ผลของการปฏิบัติยังทำไม่มากพอยังไม่เป็นเจ้าค่ะปหุลีกตาแต่ถ้าทำให้มากพอแล้วเราจะเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เป็นทุกข์นั่นโอ้มันเป็นภัยนะจะรู้สึกว่าความขี้เกียจความเกียจคร้านสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นน่ะเป็นภัยนะจะรู้สึกว่าสุขเวทนานั้นเป็นภัยนะจะรู้สึกถึงความสุขที่เกิดขึ้นแต่ว่าความสุขนี้มันไม่เที่ยงนะสุขเวทนาไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยเราจะเห็นว่าสุขเวทนาเนี่ยเป็นภัยเรียกว่าพยสัญญาพยสัญญารู้สึกว่าเป็นภัยในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเจ้าค่ะรู้สึกว่าเป็นภัยในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นแม้คำนี้มันก็จะว่ามันลึกซึ้งนะแต่ว่าคือท่านฟังถ้าไม่เข้าใจก็เข้าใจแล้วกันถ้าไม่เข้าใจก็พยายามเข้าใจว่าเอ๊ะรู้สึกถึงเป็นภัยในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยหรอมันเป็นภัยหรอมันเป็นภัยยังไงนะแหมก็แสดงว่ายังเจริญทุกขสัญญาไม่มากพอยังไม่มากพอต้องรู้ว่าสิ่งที่มันไม่เที่ยงต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันเป็นภัยต่อชีวิตเราถ้าเผื่อเราลุ่มหลงไปในทางนั้นเนี่ยเราไม่มีวันที่จะเดินทางไปถึงจุดอมตะก็คือสู่นิพพานเลิกเวียนตายเวียนเกิดแบบนี้แน่นอนแต่ก็ยังจะต้องวนเวียนตายเวียนเกิดอยู่อย่างนี้แหละในวัฏสงสารนี้ต่อไปถูกไหมเจ้าคะถูกค่ะคือท่านผู้ฟังเคยดูหนังสายลับเจ้าค่ะพวกสายลับแบบเจมส์บอนด์007เนี่ยนะหรือพยักร้ายคังชิกอะไรก็แล้วแต่เนี่ย จะมีฉากที่สายลับ007ของเราเนี่ยไปนั่งอยู่ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วก็มีนักฆ่ามาตามฆ่ามีคนมาตามฆ่าอยู่ในชนวนอยู่ในร้านอาหารนี้เป็นต้นแล้วก็มีนักฆ่าจะมาฆ่าโอ้ยถ้าเป็นสายลับที่ไม่ฉลาดนะคนก็จะมาตามฆ่าเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยก็ใช่ไหมเนี่ยเขาเอายาพิษมาใส่ไม่รู้แล้วก็เขาเอาปืนมาเจาะไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยนี่ยังไงก็ตายคือไม่รอดแน่นอนสายลับที่งงๆเราก็เห็นอยู่ในหนังสายลับทั่วๆไปก็โดนเหมือนกันว่าบางทีสายลับที่ฉลาดก็ไปจัดการสายลับที่ไม่รู้เรื่องได้ก็เพราะว่าคนนั้นเขาไม่ฉลาดเองเขาไม่รู้สึกถึงภัยที่กำลังมาถึงตัวคือมีนักฆ่ามาฆ่าตัวเองอ่ะตัวเองก็ไม่รู้ไงก็ตายซะพี่ตายเปล่าเรียบร้อยเสร็จเข้าใจไหมเจ้าค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นภัยท่านเปรียบว่าเหมือนกับมีนักฆ่ามาตามล่าเราแล้วเรารู้ว่ามันตามมาอยู่คือถ้าเราไม่รู้ว่ามีคนมาตามฆ่าเราแล้วมีคนมาตามฆ่าเราจริงๆนะแล้วเราไม่รู้นะคือนี่เราเสร็จมาเลยนะอันตรายมากอันตรายมากนะเจ้าค่ะแต่ถ้ามีคนมาตามฆ่าเราเขาได้รับหมายมาแล้วมีหน้าเรามีแบบแฟ้มชื่อเราหน้าเราที่อยู่เรามีหมดเลยอ่ะแล้วเขามีแฟ้มชื่อเราอยู่กับเขาอ่ะแล้วคนนั้นเขาเป็นนักฆ่าแล้วเรารู้ว่ามันกำลังมาโอ้เรารอดได้นะกำลังมาหาเราตรงนี้เราก็เพนก่อนแล้วจะอยู่ให้มันฆ่าทำไมใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะท่านเปรียบเหมือนกับเพชฌฆาตนี่แหละตามมาเราอยู่ตามหาเราอยู่มีหมายเราแบบวอนเตอร์เลยมีหน้าเราหลาเลยอยู่ในนั้นพร้อมกับมูลค่ารางวัลที่จะได้รับถูกจ้างมาแล้วแล้วมาตามหาเราอยู่เนี่ยเราจะรออะไรเราก็เพนเลยเราเพนเลยเจ้าค่ะเป็นไปในที่ที่มันจะตามเราไม่ได้ไอ้ความรู้สึกว่าเป็นภัยตรงนี้ความรู้สึกเป็นภัยนี่แหละคือความที่เห็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเจ้าค่ะไอ้ความรู้สึกที่เป็นภัยเนี่ยจะพูดก็พูดคือความร้อนใจนั่นเองความร้อนใจร้อนใจตอนนี้ดีกว่าร้อนใจภายหลังเข้าใจไหมร้อนใจตอนนี้ดีกว่าร้อนใจภายหลังร้อนใจตอนนี้ร้อนใจยังไงก็คือรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า sense of urgency เร่งด่วนแล้วนะเจ้าค่ะต้องทำอะไรสักอย่างได้อย่างนึงคุณต้องหนีอ่ะไม่รู้ยังไงแหละต้องหนี
ต้องตัวรอดให้ได้ไปที่ที่มันจะตามไปไม่ได้ที่ไหนที่เพชฌฆาตคือมารคือมัจจุมารเอาให้จ่อๆให้เป๊ะๆมัจจุมารจะตามไปไม่ได้ที่ปรินิพพานแล้วเจ้าค่ะนิพพานนั่นเองนิพพานเป็นที่ที่มัจจุมารตามไปไม่ได้ไม่ได้เจ้าค่ะแล้วถ้ามารธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะมรรคแปดนี่มันก็เข้าไม่ได้แล้วนะเป็นทางที่มารมองไม่เห็นทางที่มารมองไม่เห็นคือกำบังกายเราแล้วใช่แล้วเรามีมรรคแปดเจ้าค่ะถูกต้องเพราะเราจะหลบจากมารเนี่ยต้องมาตามทางนี้เท่านั้นในจุดที่ว่าต้องเร่งด่วนต้องมีเซนส์ of urgency ต้องร้อนใจเนี่ยคือร้อนใจให้กลับเข้ามาในทางนะคำว่าร้อนใจตรงนี้คือหมายถึงเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติตามมรรคแปดนั่นเองเจ้าค่ะทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหฉันยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยฉันต้องเร่งทำนะเออนี้ดีแต่เร่งทำตรงนี้ไม่ใช่กังวลใจนะถ้ากังวลใจคุณสุดตรงไปข้างแล้วสุดตรงมันมีสองข้างข้างหนึ่งคือประมาทเฉยชาขี้เกียจท้อถอยไม่สนใจไม่พิจารณานี่สุดตรงข้างหนึ่งกับสุดตรงอีกข้างหนึ่งนี่ร้อนใจจนกระทั่งเป็นความปริวิตกเป็นวิตกจริตเป็นความร้อนใจแบบวิปติสารอันนั้นก็สุดตรงอีกข้างหนึ่งเกินไปก็คือคุ้มคลั่งไปเลยตัวแบบนั้นไปเลยใช่ไหมเจ้าคะซึมเศร้าแบบเป็นประสาทอะเอาว่างี้แล้วกันเจ้าค่ะแต่ถ้ากลางๆนี่คือคุณมีความเพียรมีการปลุกเร้าความเพียรใช้คำนี้การปลุกเร้าความเพียรนี่คือรู้สึกถึง sense of urgency ต้องเร่งด่วนจนต้องทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้ที่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือทำทางมาแปดเอาใบให้อย่างนี้เลยต้องทำเดี๋ยวนี้ไม่รอพรุ่งนี้อุ้ยอย่าไปพูดถึงพรุ่งนี้ไม่รอตอนเย็นอุ้ยอย่าไปพูดถึงตอนเย็นไม่รอหลังมื้ออาหารไม่ต้องพูดถึงมื้ออาหารละไม่รอลมหายใจถัดไปอ่ะโอ้ยมันจะไปหายใจทันหรือเปล่าเลยเอาเดี๋ยวนี้ต้องรีบทำทันทีทันทีท่านผู้ฟังทันทีคือแบบไม่รอลมหายใจต่อไปเอาเดี๋ยวนี้ฉบับว่ามันไม่รู้จริงมันไม่แน่รู้สึกเป็นภัยในวัฏสงสารนี้ตลอดเวลาเจ้าค่ะเพราะเขามีหมายมาเราแล้วเรากำลังไปสู่ทางที่จะไปสู่ความตายเหมือนวัวที่เขาไปโรงฆ่าสัตว์เนี่ยต่อแถวกันไปนี่ท่านผู้ฟังเคยดูสารคดีที่เกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์นะโอ้เนี่ยเขาให้วัวนี่มันเดินหรือหมูก็ตามเดินไปตามทางเสร็จปุ๊บก็จะมีปืนตะปูเนี่ยยิงที่หัวมันเนี่ยตึมตึมตึมไอ้วัวแต่ละตัวที่เข้าไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงตึ้มตึ้มเอ๊ะเสียงอะไรนะแต่มันรู้สึกว่าเราไม่น่าจะรอดเราไปตามทางนี้เราก็เหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยมีเพชฌฆาตตามล่าเราอยู่ถึงจุดที่กายนี้มันหมดอายุอ่ะไม่ว่าวันนั้นอาจจะด้วยหมดอายุขัยบางคนอาจจะเกินร้อยปีบางคนอาจจะแบบด้วยอุบัติเหตุบางคนอาจจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บยังได้อย่างนึงมันได้หมดเพราะมัจจุมานมีเสนามากมีเครื่องมือของความตายมันมากมากจนโอ้ยขี้เกียจจะพูดมันเยอะเจ้าค่ะไม่ว่าจะอาหารกินลูกชิ้นอร่อยอร่อยอยู่ลูกชิ้นติดคอหลอดลมอ้าวกินอร่อยอยู่ดันหายใจไม่ออกตายเฉยล้มในห้องน้ำโอ้ยเยอะแยะไปหมดเสนาของความตายมีมากเราต้องรู้สึกถึงความเป็นภัยในสิ่งที่เป็นไม่เที่ยงนั่นคือเห็นทุกข์เห็นความเป็นของที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แล้วรู้สึกถึงว่าโอ้โหถ้าฟังเอพิโซดนี้ตอนนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าใช่มันเป็นภัยจริงๆนะท่านเนี่ยแสดงว่าณวินาทีนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยได้เจริญอนิจเจทุกขเสัญญาพอเพียงแล้วหมายถึงว่ามันตรวจสอบได้ว่าเรารู้สึกว่าเป็นภัยจริงๆนะเจ้าค่ะทีนี้ไอ้นี่มันไม่จรังยั่งยืนหมายถึงว่าพอเราหมดรายการนี้ไปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนนัดไปกินข้าวเอาสิไปเลยกินติ่มซ่ำก่อนเลยแหมแบบร้อนๆมานี่อร่อยมากอ้าวมันกลับไปหวนกลับไปเหมือนเก่าแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องระวังต้องแบบต่อเนื่องเราต้องต่อเนื่องทำให้มันถึงที่อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือประการที่6นประการที่6อุปมานี้ก็จะแตกต่างกับข้ออื่นใน5ข้อแรก
ส่วนในประการที่7ที่ท่านมีคู่เปรียบเทียบกันคือความมึนงงเมาที่เกิดจากมีทิฏฐิว่านี้เป็นตัวเรามีตัณหาว่าของเรามีมานะในทั้งร่างกายภายในภายนอกนี่จะแก้ด้วยการเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นแต่ถ้าเรามีการเจริญให้มากทำให้มากพอเพียงนะภาวิตาภุริกตาพอเพียงแล้วก็จะทำให้ก้าวล่วงกิเลส3อย่างคือราคะโทสะและโมหะมีความสงบระงับมีความหลุดพ้นอย่างดีแต่มีความสงบระงับมีความหลุดพ้นอย่างนี้ก็คือเห็นเป็นอนัตตามันก็เข้าไปถึงรากของกิเลสนั้นคืออวิชชาได้ก็จะทำให้อวิชชามันระงับไปเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นความเป็นของเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก็จึงจะมาเป็นตัวเหมือนกับขั้นสุดท้ายที่ให้ละความเห็นว่าเป็นตัวเราของเราทั้งสิ้นไปได้แต่ถ้าอบรมให้มากพอมันก็จะแก้ไขจุดนี้ได้เจ้าค่ะสรุปว่า3ข้อสุดท้ายเนี่ยพระพุทธองค์ก็เน้นย้ำตั้งแต่เรื่องของความที่เราจะต้องเห็นความไม่เที่ยง1เลยนะเจ้าคะ2ก็คือเห็นความทุกข์ในความไม่เที่ยงนั้นแล้วก็3ประการ3ที่7นี้ก็คือการที่ต้องเห็นว่าอันนี้ไม่มีตัวตนซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่หวนกลับไปตกเป็นคนที่แบบว่ามีอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของโลกนี้ที่สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ชี้แจงแล้วก็แจกแจงให้เราฟังในครั้งนี้ถูกไหมเจ้าคะไม่งั้นก็ไปสู่นิพพานไม่ได้ถ้าเผื่อยังหลงไหลอยู่ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ทั้ง7ข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง3ข้อสุดท้ายนี้นะเจ้าคะเรื่องบอลเพราะนั้นมันก็จะเจ้าค่ะคุ้นเคยไหมเขาว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตานะเจ้าค่ะคือไตรลักษณ์นั่นเองเจ้าค่ะไตรลักษณ์เนี่ยเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้านี่แบบกลั่นกรองคือเหมือนหัวกะทิคั้นแล้วก็คั้นอีกแล้วก็คั้นอีกแล้วก็ทำให้แค้นอีกเฉือนส่วนที่ขี้ริ้วออกหมดแล้วเหลือเนื้อล่ำๆเหลือแบบแต่แบบของดีๆโอ้ยเค้นแล้วเค้นอีกมาเหลือ3ข้อนี่เอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเราได้ยินมาตั้งแต่แบบเป็นเด็กน้อยเจ้าค่ะท่องกันมาอยู่นั่นแหละท่องกันมาได้ศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนานิจังทุกขังอนัตตาได้ทั้งบาลีได้ทั้งไทยเอแล้วแบบว่ายังรู้สึกว่าเป็นภัยไหมเหมือนเพชฌฆาตตามล่าเราอยู่ไหมถ้ายังก็แสดงว่ายังเห็นไม่เต็มที่ยังทำเพิ่มเติมได้ทำไม่มากกว่านี้ได้เข้าใจตามแง่ต่างๆนี้เราจะพ้นจากมัจจุมานอย่างน้อยก็คืออยู่ตามทางซึ่งตามทางอย่างน้อยๆมันก็ยังเป็นโสดาปัตติมรรคนะซึ่งทางเนี่ยแปลว่ามาจากคำว่ามรรคเนื้อหมายถึงทางไอ้ตรงที่เราอยู่ในทางมันยังไม่ได้ผลยังไม่เกิดผลหมายความว่าผลนี่คือหมายถึงคุณถึงหลักสำคัญที่มันจะย้อนกลับไม่ได้เจ้าค่ะในที่นี้ก็อย่างเช่นโสดาปัตติผลหรือสกทาคามิผลเป็นต้นซึ่งถ้ายังไม่ถึงผลยังอยู่ในขั้นมรรคบางทีมันหลุดได้ไงอย่างที่พูดมาสักครู่ว่าในรายการนี้เราฟังเข้าใจอยู่คุณไปคอร์สปฏิบัติธรรม3วัน7วันอย่างพระอาจารย์จะไปอบรมในหลักสูตรการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเนี่ยที่ยุวพุทธในช่วงวันที่13ถึง15มิถุนายนที่จะถึงนี้ที่ถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ไปสมัครได้ทางยุวพุทธิกสมาคมก็จะพูดเรื่องนี้เลยเรื่องเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมมันมีความสำคัญอย่างไรเราก็จะพูดหัวข้อตรงนี้แหละว่าไม่มีความสำคัญอย่างนี้นะแล้วพอเราฟังเสร็จจบปุ๊บเรารู้สึกโอ้โหฉันต้องปฏิบัติธรรมแล้วฉันต้องประพฤติพรหมจรรย์แล้วฉันต้องแบบไม่ไปในทางที่จะให้เกิดความลุ่มหลงละแต่พอจบคอร์สปุ๊บสมมตินะจบคอร์สปุ๊บแต่พอฟังรายการจบปุ๊บมันก็ยังนี่ก็อร่อยนะกลับไปที่เดิมแสดงว่าที่ได้นั้นน่ะคืออยู่ในช่วงของมรรคก็ไม่ได้ถือว่าเลวร้ายนะก็ดีแล้วนะคุณใจนึกออกมั้ยเจ้าค่ะอย่างน้อยอยู่ในทางก็ยังรู้นะเจ้าค่ะ
แต่ว่ามันยังทำให้มากให้ดีขึ้นไม่พอคือให้ดีขึ้นได้ไงให้ดีขึ้นไปกว่านี้ได้ไอ้ที่ได้มาแล้วเนี่ยก็ดีแต่มันยังไม่พอไม่พอหมายถึงว่าเราทำให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้เนี่ยที่ได้แล้วก็ดีอยู่ในช่วงของมรรคในช่วงของมรรคถ้าเราอยู่ในช่วงของมรรคแล้วเอาทำอีกซึ่งนิดหน่อยมันก็จะได้ผลขึ้นมาเราก็จะได้ผลขึ้นมาขั้นตอนก็อย่างที่ทราบกันว่าโสดาบันเป็นอย่างไรสกทาคามีเป็นอย่างไรแล้วก็คือนั่นคือขั้นมรรคและผลแล้วก็ต้องระวังด้วยว่ากิเลสนั้นมันเอาเราสองทางเสมอแล้วก็คือให้เราลุ่มหลงในกระทางหนึ่งแล้วก็ให้เราสุดตรงไปเลยอีกทางหนึ่งปฏิเสธทุกอย่างนั่นก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยปฏิเสธทุกอย่างก็คือเข้าใจไปว่าโอ้ฉันไม่ได้แล้วฉันทำผิดแล้วแล้วก็เลยเลิกทำอันนั้นก็ไม่ถูกถามกันหรือไม่ทำเพราะว่าลุ่มหลงไปนั่นก็สุดโต่งอีกข้างหนึ่งเหมือนกันจอยบานอันนี้คือจะเป็นข้อที่48 49แล้วก็49ด้วยกันเลยอธิบายด้วยกันหัวข้อตรงนี้ก็เป็นพระสูตรที่น่าสนใจพระอาจารย์ว่าทั้งอุปมาอุปไมยคือถ้าท่านผู้ฟังลองไปอ่านในบทพยัญชนะในข้อที่48และ49นี่นะโดยเฉพาะยิ่งข้อ49เนี่ยโอ้มันจะยาวแล้วก็เยอะแล้วก็ถ้าอ่านไปลุยๆไปเนี่ยไม่แยกเป็นเซกชันๆทำความเข้าใจโดยลำดับขั้นอย่างนี้บางทีจะงงแล้วก็มึนๆไปแล้วก็ผ่านๆไปเพราะฉะนั้นเวลาอ่านทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะต้องมีความละเอียดรอบคอบมีความรัดกุมมีความไม่หละหลวมเจ้าค่ะลักษณะการที่ละเอียดรอบคอบนี่คือการทำให้มากเจริญให้มากก็เลยคิดว่าเราอ่านรอบหนึ่งแล้วก็สองรอบแล้วก็มากอยู่นะโอ้ยแล้วถ้าคนที่เขาอ่านร้อยรอบนี่โอ้มันก็ยิ่งมากไงแต่ว่าความเข้าใจที่เกิดจากการอ่าน50รอบกับความเข้าใจที่เกิดจากอ่านกับการอ่านทำความเข้าใจ10รอบมันก็เข้าใจคนละเรื่องคนละแบบต่างกันมากเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแม้แต่พระอาจารย์เองในพระสูตรนี้ก็ไม่ใช่ว่ารอบแรกนะคุณใจที่อ่านเจ้าค่ะก็ไม่ใช่รอบที่10ด้วยมันเกินกว่านั้นแล้วก็แบ่งนี้หรือแบ่งเงินได้ไหมทำความเข้าใจตรงนี้มันก็เอาโน้ตเก่าที่เคยจดเอาไว้มารีวิวดูเอาเราเข้าใจอย่างนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้มันก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในรอบที่10-20นั้นก็ขึ้นไปแล้วก็พอเราพยายามทำความเข้าใจจากความรู้ที่คุณหนึ่งก็ได้เรียนก็ได้ศึกษาไว้แล้วมันก็จะดีก็จะทำให้การทำความเข้าใจของเรานั้นมันแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเจ้าค่ะทำให้แจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็โยมจำได้ว่าท่านผู้ฟังคงจะจำกันได้ว่าเราพูดในรายการธรรมรับอรุณของเราเนี่ยหลายครั้งแล้วโดยพระอาจารย์นี่แหละบอกว่าชีวิตนี้เนี่ยในเมื่อเรามีบุญนะเจ้าค่ะเกิดมาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็อยู่ในช่วงของการที่ยังมีพระพุทธศาสนายังมีพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมให้เราได้ศึกษาเนี่ยก็อย่าเพิ่งตายถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติให้จนกระทั่งเจ้าค่ะจนถึงโสดาปัตติผลก็คือเป็นอริยบุคคลรุ่นแรกหรือว่าขั้นแรกก็ยังดีเพราะนั่นเนี่ยคือทางที่เรียกว่ามีบุญที่สุดแหละเราจะไม่เวียนตายเวียนเกิดอีกเป็นไม่รู้กี่แสนชาติแต่ว่ารู้ว่าในภายใน7ชาติเราจะไปสู่นิพพานได้นะเจ้าค่ะอย่างน้อยก็ต้องนึกตรงนี้ในใจโยมว่าก็จะเป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคนว่าเรามาฟังรายการธรรมารับอรุณจิตใจโน้มมาทางด้านของปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้มาพูดคุยแจกแจงแล้วก็เน้นย้ำในทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เป็นการเดินมาถูกทางแล้วนะเจ้าคะเราต้องอย่าเพิ่งตายจนกว่าเราจะได้โสดาปัตติผล อันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของชีวิตนี้แล้วนะเจ้าคะคุณเดินใจพูดประเด็นนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามาวิเคราะห์ในหัวข้อธรรมะ7ประการนี้เราจะพบว่า5ข้อแรกนี่5ข้อแรกคืออสุภะสัญญามรณะสัญญาอาหารเรปฏิคุณสัญญาสภะโลเกจนถึงอนิจจสัญญานี่
ที่มันจะมาแก้กันกับเรื่องของเมตุนธรรมการรักชีวิตตนะในรสความวิจิตแห่งโลกลาภสักการะสรรเสริญยันยอเนี่ยถ้าได้โสดาปัตติผลนะมันจะเคลียร์พวกนี้ไปได้ได้เลยแล้วก็คือเป็นขั้นต้นขั้นเบื้องแรกเมตุนธรรมนี้ได้แน่นอนถ้าคุณได้โสดาปัตติผลในความที่ว่าจะไปมีความยินดีในเมตุนธรรมเนี่ยมันจะลดลงอย่างมากเนื้อจิตใจมันจะหวนกลับเลยจะมีความเข้าใจถูกต้องเป็นสักกายทิฏฐิเนี่ยจะละไปได้มีสัมมาทิฏฐิไอ้การรักชีวิตนี่จะละไปได้เลยตัณหาในรสลาภสักการะสันสนิจะหลุดไปเลยแต่อาจารย์บางทีจะขี้เกียจบ้างอาจจะแบบยังยินดีในความท้อถอยอาจจะแบบร้องไห้บ้างไม่พอใจนั่นนี่บ้างอาจจะเป็นนั่นคือในข้อที่7ที่8อาจจะมีแต่ว่าถ้าเป็นโสดาปัตติผลแล้ว5ข้อแรกนี่จะแก้ไขได้แน่นอนจิตจะเป็นเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เมื่อถูกไฟเผาแล้วจะไม่คลี่ออกจงม้วนหนีออกจากไฟหนึ่งจะไม่เข้าหาไฟว่างั้นเถอะเจ้าค่ะนี่ก็เป็นตัวบ่งบอกได้อันหนึ่งเจ้าบ้านสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะในรายการธรรมารับอรุณเช้าวันนี้ช่วงของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้พูดคุยสักฉามานี้เนี่ยได้เกิดปัญญาแน่นอนแล้วก็เห็นเส้นทางแล้วแล้วบางท่านหรือแม้แต่ตัวของโยมเตือนใจสินทุพนิกเองนี่ก็ฉุกคิดเหมือนกันว่าเราปฏิบัติมากพอหรือยังเรามาถูกทางแล้วก็จริงแต่ว่าเราได้นำพระธรรมคำสอนเหล่านั้นมาปฏิบัตินำเข้าสู่สมองแล้วมาสู่จิตใจปฏิบัติจริงได้มากน้อยแค่ไหนทุกคนคงจะรู้ตัวกันอยู่นะคะหรืออีกนิดเดียวเราก็จะไปถึงสิ่งที่พวกเราตั้งใจกันไว้ก็คือยังอย่าเพิ่งตายจนกว่าเราจะได้โสดาปัตติผลซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าอนาคตข้างหน้าเราไปสู่ที่ดีแน่นอนสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปในเช้าวันนี้พระอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมนิมนต์เลยเจ้าค่ะก็ประเด็นเรื่องการศึกษานี้อยากจะเน้นย้ำไปท่านผู้ฟังว่าเราไปอ่านทำความเข้าใจดูอาจจะอ่านมาตามหลังหรืออ่านไปก่อนก็ได้ถ้าอ่านตามหลังแล้วลองไปเปิดดูซิข้อนี้พระสูตรนี้ว่ายังไงแล้วก็อ่านเลยไปอีกหรือว่าในคราวต่อไปเราจะพูดเรื่องอะไรกันแล้วถ้าไม่เข้าใจสงสัยหรือมีประเด็นอะไรต้องการเพิ่มเติมก็ไปที่เว็บไซต์ได้ที่ปัญญา org panya.org หรือว่าท่านผู้ฟังที่สะดวกในการเขียนเป็นจดหมายไปรษณียบัตรก็ส่งไปได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่ 431/20 431/20 ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800ส่งมาแล้วอาตมาก็จะมาทำความเข้าใจในคำถามข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มีคุณเดินใจที่จะมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังในการที่จะมาสอบถามพูดคุยกันและนอกจากนี้ที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเพิ่มเติมดูเรื่องราวที่ประกอบการบทคัดย่อ summary ของเนื้อหาแต่ละตอนนั้นแล้วก็ยังจะมีพระสูตรเรื่องราวที่ประกอบกันด้วยเจ้าบ้านเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าท่านผู้ฟังหลายท่านที่ตามรับฟังรายการเช้าวันนี้ถ้าหากว่าท่านสนใจที่จะเรียนรู้หรือว่าเริ่มต้นว่าจะปฏิบัติธรรมนั้นดีอย่างไรทำจิตใจอย่างไรปฏิบัติอย่างไรนั้นก็ติดตามไปได้เพราะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาจะไปจัดอบรมในวันที่ 13-15 มิถุนายนนี้ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยที่บางแคนะคะก็ไปสมัครกันได้เลยค่ะเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าโทรศัพท์ไปติดต่อได้เลย 13-15 นี้ในสัปดาห์หน้านี้ค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการวันนี้หมดลงแล้วจริงๆนะคะดังนั้นขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ